าละครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยคุณผู้ชมว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูอาหารทันเล่นนะครับน่ากินมากๆเลยครับกุ้งโดนัทกับซอสผงกะหรี่นะครับครับก็เราก็ทำเหมือนก็คล้ายๆเหมือนก็ทำทอดมันกุ้งกันแล้วกันครับผมขั้นตอนแรกครับเชฟกุ้งโดนัทต้องเริ่มจากอะไรครับเราก็ผสมกุ้งแล้วก็มีสามเกลือแล้วก็มันหมูอันนี้ก็คือรสชาติแบบไทยๆเลยนะถูกต้องแล้วครับอ่าแล้วครับโอเคแล้วเป็นกุ้งบดนะเนื้อกุ้งบดแล้วก็มันหมูบดสัดส่วนยังไงบ้างเชฟเราตามชอบเลยไหมอยากได้ฉ่ำๆมันหมูเยอะๆอันนี้ก็มีอัตราส่วนนะฮะกุ้งต้องเยอะกว่าหน่อยถูกต้องอันนี้เป็นสามเกลือนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับกุ้งบดนะครับแล้วก็มันหมูแล้วก็สามเกลือนะฮะสัดส่วนกุ้งกับมันหมูเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นกุ้งล้วนก็ได้แต่ว่าเราใส่มันหมูเข้าไปเนี่ยสักส่วนหนึ่งเพื่อที่ให้เขามีความฉ่ำความมันมากขึ้นนะเชฟนะถูกต้องโอ้โหโอเคช่วยใส่เกลือครับได้ครับอันนี้เชฟจะปรุงรสแบบง่ายๆนะครับอันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะตามด้วยพริกไทยป่นนะครับตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะครับไข่ไก่นี่ช่วยอะไรในตัวกุ้งโดนัทของเราก็มันก็จะให้เกาะเหมือนเป็นตัวกาวที่ประสานนะให้เขามีบอดี้ที่ดีขึ้นนะพอเข้ากันดีแล้วนะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าหลายคนงงนะไม่รู้ด้วยว่าถ้าใส่สิ่งนี้เข้าไปเนี่ยจะง่ายและจบเลยครับถูกไหมครับนี่คือความลับของจักรวาลเลยนะครับคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับใส่ลงไปอันนี้กุ้งโดนัทของเรานอกจากจะกรอบนอกแล้วข้างในนี่คือเขาเนื้อแน่นสวยงามเลยนะครับมาแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับเราใส่ลงไปเมื่อกี้ส่วนผสมของเราอ่ะยังเหลวๆอยู่เนาะครับพอใส่แป้งโกกิไปปุ๊บนี่เขาเริ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะครับแล้วพอไปทอดปุ๊บนะคุณผู้ชมนะข้างนอกเขาจะกรอบกำลังดีเลยโอเคแล้วข้างในก็แบบกำลังอีกนิดนึงแน่นๆอ่ะตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมของกุ้งโดนัทแต่เรายังทำไม่ได้ทันทีนะเราจะไปเก็บเข้าตู้เย็นสักครู่นึงโอเคครับถ้าอย่างนั้นเอาแค่เขาเซ็ตตัวก่อนครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาบีบพร้อมๆกันครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่รอตัวกุ้งโดนัทของเราครับนะครับตอนนี้ก็มาทำซอสกันก่อนเลยถูกต้องซอสผงกะหรี่ครับเชฟครับก็เอากะทิครับมาเป็นตัวเชื่อมอ่าแล้วเราก็อาจจะต้องอะไรใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิแล้วคนหน่อยก็คือซอสเนี่ยเป็นเบสกะทิแบบรสชาติไทยๆแต่เราใส่แบบกลิ่นอายของความเป็นแบบอาหรับนิดนึงวันนี้นะครับเราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่ต้องบอกว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยครับขาวดูฮะเชฟครับเหมือนกะทิคั้นสดเลยเอาละครับใส่กะทินะครับกับแป้งข้าวเจ้าลงไปครับหลังจากที่เราใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วเราคนให้เข้ากันนะให้แป้งละลายดีแล้วเราเนี่ยเปิดความเปิดไฟอ๋ออันนี้คือคนให้เข้ากันก่อนนะเราค่อยเปิดไฟระหว่างที่เราคนกะทิเริ่มข้นนะเราก็จะปรุงรส ด้วยนี่เลยครับวันนี้เราปรุงรสแบบง่ายๆนะเป็นเกลือแบบเกลือไทยด้วยครับตามด้วยอันนี้นะครับผงกะหรี่ครับทั้งความหอมแล้วก็สีสันเนาะจากนั้นนะครับพริกฝรั่ง3สีนะครับนี่ได้สีสันเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆด้วยแล้วก็สุดท้ายนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะครับอันนี้เหมือนกับเรากินซอสเบลชเมลโอเคครับอันนี้เราก็พอชิ้นละลายเราก็ทิ้งให้มันเซตตัวมันก็จะมีความหนืดขึ้นโอเคเขาจะข้นของเขาเลยแล้วเราก็จะหาของที่เราชอบมาจิ้มได้เลยมาดิปได้เลยพร้อมเป็นซอสน้ำจิ้มของเราแล้วนะครับนี่เอาละครับซอสพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปโดนัทกุ้งพร้อมๆกันแล้วก็มาทอดเลยโอเคครับเอาละครับซอสของเรานะครับเรียบร้อยแต่ว่าแอบไว้ก่อนนะครับตอนนี้จะมาทำกุ้งโดนัทนะฮะส่วนผสมที่เมื่อกี้ลุงเชฟของเราผสมเรียบร้อยพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาเซตตัวเอาเข้าถุงบีบแบบนี้เลยได้เอาละครับมาอันนี้เราก็หาถุงบีบเค้กถ้ามีหัวบีบหน่อยให้เขาขึ้นรันรันริ้วริ้วหน่อยก็ได้เนาะได้เลยโอเคอันนี้แบบง่ายๆเลยนะครับเป็นถุงบีบทั่วไปเลยคุณผู้ชมดูนะสังเกตเชฟจะบีบลงไปในแผ่นพลาสติกด้านล่างอย่างน้อยเขาจะไม่ติดนะฮะแล้วก็สามารถทำงานต่อได้ง่ายเนาะเอาละได้แล้วเอาละครับกุ้งโดนัทนะครับบีบขึ้นรูปสวยงามแบบนี้นะครับก่อนที่จะทอดนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะฮะน้ำมันในการทอดนะครับต้องถูกต้องและเหมาะสมนะครับวันนี้นะครับผมแนะนำเลยน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับรับรองจะติดใจนะครับจากนั้นเราต้องอุ่นให้ตัวน้ำมันเข้าร้อนได้ที่ใช่ไหมฮะเชฟให้ร้อนพอดีได้เลยน้ำมันร้อนได้ที่นะครับนี่เลยกุ้งโดนัทของเรานะฮะค่อยๆใส่ลงไป
เอาละครับใส่ตัวกุ้งโดนัทของเราลงไปนะฮะโอ้ใช้ไฟอันนี้ไฟไม่ค่อยแรงนะกลางๆนะใช่เพราะว่าถ้าไฟแรงข้างนอกอาจจะสุกดูสวยแต่ข้างในยังข้างในอาจจะยังไม่ได้ที่นะโอ้แล้วถ้าเป็นมันหมูดิบนี่กินแล้วไม่อร่อยเลยโอ้แต่บอกได้เลยนะคุณผู้ชมนะง่ายๆแบบนี้คือกลิ่นหอมมากโอ้โหน้ำมันท่วมๆนะครับทอดแบบนี้จะได้กรอบทั้งชิ้นจริงๆคุณผู้ชมดูที่เชฟทำนะแต่บอกได้เลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยน่ากินมากกุ้งโดนัทของเรานะสีเหลืองทองเลยแล้วหอมจริงๆเอาละครับกุ้งโดนัทของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับมาครับเชฟนี่จานเสิร์ฟของเรานะครับวางเรียงไปเลยเขาดูกรอบเลยนะแบบอยากกินแล้วอ่ะแบบโอเคแล้วก็นี่เลยครับเชฟผมมีซอสนะครับผงกะหรี่ของเรานะครับวางแบบนี้เลยโอเคเวลาทานจะราดเลยก็ได้นะหรือว่าใครอยากทานก็มาหน้าทีละชิ้นก็ได้เหมือนกันนะครับพร้อมเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับกุ้งโดนัทกับซอสผงกะหรี่ครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกันนะครับวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยขนมปังหน้าหมูสเต๊ะโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยผงสเต๊ะสำเร็จรูปกะทิสามเกลือซอสหอยนางรมไข่ไก่ซีอิ๊วขาวเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิคนผสมให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังหน้าหมูสเต๊ะช่วงวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพวันนี้จะพาไปดูกิจกรรมที่วุ้นหนังเงือกร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติกับเวิร์กช็อปวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพ
วุ้นที่เราเลือกใช้คือวุ้นตานางเงือกที่อาจารย์ใช้จะเป็น AA เนื้อมะพร้าวเราจะใช้อยู่2แบบบดละเอียดหรือหยาบเวลารับประทานมันก็จะมีเป็นชิ้นเป็นหั่นใครที่อยากได้สูตรและดูวิธีทำวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนเต็มๆได้ที่ YouTube ช่องยิ่งสักฟู้ดได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นการสอนเมนูอะไรรอติดตามชมกันนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางบอกเลยว่ามาเรียนแล้วได้ลงมือทำจริงนำไปสร้างอาชีพได้จริงแน่นอนค่ะอาจารย์สอนดีมากและเข้าใจง่ายด้วยสามารถทำตามได้ทันทีเลยขอบคุณวุ้นนางเงือกนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับมาเรียนกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาเปิดเวิร์กช็อปทุกเดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฟรีด้วยนะครับผมให้ความรู้เยอะมากเลยค่ะเรียนฟรีด้วยนะคะเชิญนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทวุ้นนะคะที่ให้โอกาสได้มาเรียนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวุ้นนางเงือก